Roma Invicta ย่าก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านนะอยู่ผมยามสกิริตัสครับกับวันนี้อยู่กับทางเทสคุงนะครับทัศนีแมนของเรานั่นเองนะสวัสดีจ้ะโอเคครับก็ตอนนี้เกมมันแจกฟรีนะแล้วก็มีคนถามกับคอมมานเดอร์ว่าควรซื้อตัวไหนอะไรยังไงครับมาวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันโอเคก็สำหรับมือใหม่เนี่ยสายสามชะการเนี่ยเราสามารถเลือกได้2ตัวนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัวสตาร์เตอร์เราสามารถกดซื้อได้โดยเราต้องทำการล็อกอินอะไรไม่รู้ของรีลิกเรียบร้อยก่อนมันจะแจกพอยต์ให้เรา 30,000 ทำให้ซื้อได้2ตัวก็เดี๋ยวอันนี้ต้องไปหาดูเองเพราะว่าผมกดรับไปแล้วมันก็เลยไม่มีโผล่มาให้แล้วมันทำได้ครั้งเดียวใช่โอเคมาเรามาดูโซเวียตก่อนนะโซเวียตสายที่ผมว่ามันไม่น่าซื้อมาเล่นสำหรับมือใหม่มีอยู่2สายคือพาริสันกับโซเวียตอินดัสทรีนะโดยตัวพาริสันเนี่ยมุมมองผมอ่ะคือทหารอ่ะมันเน้นที่จะต้องไปทางซุ่มโจมตีทำให้ต้องใช้ไมต้องไมโครมากครับแล้วก็ตัวแทงค์ฮันเตอร์แล้วก็ตัวแทงค์ฮันเตอร์ก็เปาะมากครับออกมาทำได้เก็บซากแต่ว่ายืนบวกไม่ไหวอยู่ดีใช่ไหมทัศนีเรื่องค่าหลบเรื่องพวกนี้ถ้าถามทางนี้ใช่ไหมคือตัวพาริสันแท็กติกเนี่ยก็มีสกิลช่วยเพื่อนอยู่แล้วอย่างเรดิโออินเตอร์เซปที่ทำให้เราทราบข้อมูลข่าวสารอยู่แล้วจับประตูว่าศัตรูออกยูนิตไล่จะเป็นการที่ทำให้เรารู้ตำแหน่งยูนิตศัตรูทุกตัวด้วยสกิลอย่างสปายเน็ตเวิร์ดแล้วก็สกิลช่วยมาร์คหัวรถถังประตูอย่างมาร์ควิเคิลนะแต่สำหรับตัวยูนิต2ตัวเนี่ยก็คือพาริสันของเขาทั้ง2ตัวเนี่ยคือมันเป็นยูนิตที่ค่อนข้างเฉพาะทางคือการไมโครแล้วการดูแลของเขาค่อนข้างสูงพอสมควรเลยทำให้ไม่แนะนำนะเพราะค่อนข้างเฉพาะทางเกินไปอีกอย่างนึงคือต้องบังคับให้แมปมีบ้านเพื่อความได้เปรียบของสองสายที่สุดนะถ้าแมปไหนบ้านน้อยก็คือสายเนี้ยไม่ค่อยมีประสิทธิภาพอ่ะใช่ตัวปฏิสัตว์ออกมาจากบ้านโอเคอีกสายนึงโซเวนที่เนี่ยเป็นสายที่เฉพาะทางสุดๆนะคือมันเคยดีแต่มันโดนเนิร์ฟไปจนมันแบบไม่ค่อยน่าเล่นนะอย่างสกิลอ่ะ KV 8เนี่ยเราไว้ฆ่าคน KV 2ก็เอาไว้ฆ่าคนคือมันทับมันโอเวอร์คิวอ่ะถึงส่วน repair station มันเป็น exclusive ของสายใช่ไหมสายอื่นไม่มีไม่มีใครมีต้องพูดนี้มันคือสกิลอันเดียวที่เป็น exclusive อะครับแล้วแต่ว่าถ้าให้ดูข้าเลยนะดูของสายของมันทั้งหมดเนี่ยมันไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่เพราะมันเป็นสาย support เพื่อนกับตัวเองไม่ค่อย support เพื่อนพอได้ตัวเองมันก็ไม่ไหวอะอะไร supply drop ก็ถ้าส่งรอบแรกรอบ2สตูเห็นก็มีสิทธิ์โดน AA ครับยิ่งถ้าไปตีบอทออกมาอย่างเงี้ยออฟบินอะโดนสอยตกหมดบอทตะกะบอทออกยูนิตทุกตัวที่สามารถออกได้ส่วนรีแพร์สเตชันก็อย่างที่บอกครับมันต้องใช้แมนพาวในการสร้างเราอาจจะแมนพาวใช้แมนพาวและใช้กระสุนซึ่งทำให้ตัวสายโควิดอินดัสตี้เนี่ยคือไม่มีสกิลช่วยตัวเองเลยและส่วนสกิลส่วนใหญ่ของเขาไปเป็นการออกยูนิตออกสตั๊กเกอร์ซึ่งแน่นอนรีฟอร์สก็โอ้โหหายเฮียนหมดถ้าดูแลไม่ดีนี่บอกเลยแมนพาวคุณจะติดดินเยอะมากคือ2สายเนี่ยที่ผมบอกไปเป็นสายที่ไม่สมควรมาซื้อไม่สมควรซื้อตั้งแต่แรกๆนะเพราะว่ามันเป็นสายที่ใช้งานได้ลำบากมากโอเคแล้วมาดูแต่ละสายที่น่าเล่นกันดีกว่าน่าเล่นของผมนะสำหรับผมเลยคือแมกกานายซัพพอร์ตฮะมันคือ1ใน2สายที่มี ISU 152ให้ใช้นะทำให้เราเล่นระยะได้ง่ายเราไปมือใหม่เราวางรถถังไว้เฉยยัด HE ไว้ยิงทหารราบเนี่ยมันก็โอเคใช่ป่ะล่ะมีการไรเฟิลที่ยิงทั้งคนทหารราบด้วยมีสตอมวิดบินไอไม่บินบนด้วยโดนเนิร์ฟไปแล้ว บินโฉบนะครับแล้วก็มีไอแล้วก็มาร์ควิลเลอร์เคิลมันเลยเป็นสายที่สมมติว่าโอเคอยู่สำหรับมือใหม่นะแล้วก็อีกสายหนึ่งถ้าอยากจะเป็นเดอะแคมเปอร์ก็คือดิเฟนซีฟแท็กติกครับแต่มันไม่สร้างป้อมสร้างไม่ได้สร้างแค่ทั้งแถบอะเอาไว้ตีบอทก็โอเคอยู่แต่ก็อย่าดูถูกนะดิเฟนซีฟเคยติดเมตาอยู่แพทนึง ไม่รู้ไปติดได้ไงนะคุณนี้นี่คือ2สายที่ผมแนะนำนะส่วนนอกนั้นก็แล้วแต่ดูพินิจเลยว่าอยากจะเล่นอะไรยังไงนะอีกสายหนึ่งที่สำหรับแคมป์ก็คือเออร์บันดิเฟนซ์อีกสายหนึ่งอะถ้าถามทางผมนะคือผู้การที่เขามีอยู่แล้วอย่างกัดกาดคอมไบป่ะกาดคอมไบอันที่มีทั้งกาดทั้งเสี่ยม485ใช่ไหมไอ้ไม่ที่มีทั้งปืนใหญ่ทั้ง KV อ่ะ KV กับตัวกัดมอต้าแหละสองตัวนี้คือมันผมค่อนข้างเพียงพร้อมอยู่แล้วคือตัวผู้การที่เขาให้มามันค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าอยากจะซื้อตัวไหนเพิ่มเติมก็ตัว Armor Assault ก็ได้นะหรือไม่ก็เป็น NKVD นะก็คืออยู่ในระดับโอเคคือพอรับได้แต่ไม่ได้ถึงกับแย่เร็วมาซบแล้วเล่นยากอะไรขนาดนั้นโอเคต่อไปอันนี้หมดแล้วนะเราไปต่อกันที่สายเวอร์มัตดีกว่าของเวอร์มัตที่ไม่น่าซื้อมาเล่นแน่ๆเลยคือถ้าเวอร์มัตจะเป็นเอ็นเซอร์เคอร์เมนนะ อันนี้เห็นด้วยเพราะว่าเอ็นเซอร์เคอร์เมนเราต้องทำการเข้าใจแมปแล้วก็รู้วิธีการใช้ของมันก่อน
อ่ะผมพูดไว้ก่อนนะวิสัยวิธีใช้คือเราต้องตัดคัตออฟศัตรูให้หมดแล้วพอธงศัตรูเป็นธงกับพิบอ่ะเราลงสกิลสุดท้ายมันจะเป็นโคตรพ่อโคตรแม่เทเลอรี่ปัดล้างทุกอย่างที่อยู่ในแนวศัตรูใช่นี่คือเงื่อนไขในการใช้แต่ถ้าเอาไปตีบอร์ดมันไม่ค่อยได้ผลเล่นกับคนถ้ามันก็ใช้ได้แค่รอบเดียวถ้ารอบหลังๆศัตรูก็กันแนวไว้อยู่แล้วจริงมั้ยฮะใช่มันค่อนข้างใช้ยากไปแล้วก็ค่อนข้างเฉพาะทางสำหรับมือใหม่สายนี้จะเป็นสายที่ไม่แนะนำเลยก็น่าจะมีแค่สายเดียวที่ไม่แนะนำสำหรับมือใหม่เออใช่แมคคาไนเอ็กซ์เซลอีกสายนึงหรือเปล่าเออแมคคาไนเอ็กซ์เซลอีกตัวนึงสายนี้ไม่ใช่อะไรหรอกคือมันไม่ค่อยคุ้มอ่ะคือมันไม่คุ้มกับราคาที่ต้องจ่ายเพื่อแลกกับมันมันรูปแบบการโจมตีค่อนข้างมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นตีด้วย250ฮับแท็กหรือจะเป็นสปุกอีหรือจะไปในส่วนของเฮฟวี่แทงค์นะแต่คือทรัพยากรในการเล่นเวลาเล่นจริงเนี่ยคือมันไม่เพียงพอที่จะออกทุกอย่างอยู่แล้วซึ่งผมพูดตรงๆนะว่าผมเล่นแต่ประชาการเนี่ยผมออกได้มากแค่สตูอีกับแอสซอลแกนอย่างเดียวคืออีสองสองฝั่งสกิลที่เหลือคือผมคาดหนึ่งจะได้ใช้ทีไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ด้วยโอเคส่วนสายที่ผมว่าน่าเล่นนะสำหรับมือใหม่เลยจอยออปเปอเรชันฮะของครบมีปืนใหญ่มีแปดแปดมีรีคอนมีไลท์อาร์ตี้ให้ฮะสายนี้สำหรับตีบอทได้เลยตีคนก็ได้ด้วยเป็นสายที่ชาวรับปืนใหญ่มีทุกอย่างให้เธอแล้วพูดงี้อีกสายหนึ่งก็คงจะเป็น fortification ไหมแคมป์กับแปดแปดแล้วก็มีคอมมานด์แทงให้ lightning ball ก็ได้นะ lightning ball กับตัวอีทูบอ่ะใช่มี G43ให้เงี้ยทำให้เราจะนาเดียเราวิ่งช้าศัตรูได้อีกแค่ P-Gan ก็ดีกลายเป็นยูนิตสังหารไปเลยสองตัวนี้ก็โอเคส่วนนอกนั้นก็คือเล่นได้หมดนะแต่ว่ามันต้องสกิลมันเขาเรียกนะมันต้องพอรู้เขาเลยนะพอรู้ไอ้แมคคาดิกเกมหน่อยถึงจะดึงประสิทธิภาพได้ครับมันอาจจะไม่ได้บุญบาลังการสเปรย์สเปรย์เฮดอีกตัวนึงที่น่าสอยเหมือนกันเพราะว่ามีรถมอต้าแล้วก็รีคอนให้ M44 ทำเกมได้เรื่อยๆนะอืมใช่เอารถมอต้าคอยสอยแล้วก็สเกลเออเครื่องบินรีคอนออโตเป้นนี่ก็ต้องรู้จัดยูนิตก่อนถึงจะโอเคออโตเป้นปล่อยเลยตกเบต้าแล้วส่วนแอมบูทส่วนสายมีแอมบูทแท็กติกก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันต้องไมโครสำหรับมือใหม่ก็ข้ามสายนี้ไปก่อนได้ยังไม่แนะนำพวกสายที่มีแอมบูทต้องใช้ความชำนาญอยู่พอสมควรโอเคก็โอเคไวมัสน่าจะหมดแค่นี้นะฮะต่อกันด้วยมักกันอเมริกาไม่จริงๆไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้เพราะว่าสายที่มันมีอยู่อ่ะสามสายที่มันให้มาฟรีครับมันดีอยู่แล้วคืออันนี้คืออาสายที่มีจะเป็นแอร์บอลอาร์เมอร์แล้วก็อินฟันทรีใช่แล้วก็สายเออร์เบิร์นเอ็กซ์เอาสี่สายดีอยู่แล้วอย่างพลล่มก็คือของครบเครื่องนะครับส่วนแอ็กซ์เซลเมนต์เจเนียอันนี้ไม่ค่อยแนะนำเพราะตกเมตาไปนานแล้วแล้วก็ต้องดึงประสิทธิภาพยากขึ้นอยู่กับแมปเพราะเป็นAssault Infantryที่ต้นเกมเขาไม่มีค่าหลบส่วนInfantry Company นี่ทำได้108ครับเป็นสายที่สำหรับมือใหม่เล่นได้โอเคมากสนุกยืดหยุ่นมากมีปืนใหญ่มี LMG ชดเชยได้ในจุดข้อบกพร่องของไรเฟิลแมนได้แทบจะทุกส่วนเลยส่วนเออร์เบิร์นอันนี้ตัวเรนเจอร์เก่งมีระเบิดไฟให้เลเฟนเน็ตให้กับเรียชรอนทูปเชอร์แมนอีกขึ้นได้ยิงฟาฟาราได้ด้วยแล้วก็มีคาริโอเป้ครับแล้วก็มีควันด้วยมันเลยเป็นสายที่ครบเครื่องเนี่ย4สายนี้ก็พอแล้วสำหรับอเมริกาแต่ถ้าเป็นสายที่ไม่แนะนำก็แมคคาไนท์คอมพานีมันสกิลที่เราจะใช้ได้จริงๆจะเป็นแค่เชอร์แมนปืนยาวฮะที่ใช้ได้จริงเชอร์แมน76เพราะ okay. ว่าตัวยูนิตอย่าง Cavalry Rifleman ก็มันเป็น Rifleman อ่ะแล้วมันมีแทมฝันได้2กระบอกมันเลยอาจจะไม่อลังการเท่าแบบตัวพลล่มหรือ Ranger ที่ติดความฝันแต่ถ้าจะซื้อจริงๆที่แนะนำให้ก็จะมี Recon Support นะเนื่องจากว่ามันเป็น iPad IR เนี่ยเป็นผ่าที่ลงอาร์ตี้ได้แล้วก็ยิง Mid Lane ดีกว่าตัวผ่าธรรมดาหน่อยนึงของแก้แคมป์ก็มีอย่างButterfly Bomb Butterfly Bomb แต่ Gehar เนี่ยขยะครับเราข้าม Gehar ไปเกฮาเคยมีด้วยเหรอในเกมนี้ก่อนเฮฟวี่คาร์บอรี่เล่นยากไปหน่อยอ่ะไม่เหมาะกับสำหรับมือใหม่เพราะว่าเปอร์ซิ่งต้องไมโครต้องขยับอยู่เยอะพอควรแท็กซัพพอร์ตแท็กซัพพอร์ตตัวนั้นที่โอเคแต่เราแต่ PC 3มันห่วยมัน PC 7ห่วยแค่นั้นเองถ้ายิงโดนก็แรงครับส่วนแต่ส่วนใหญ่จะยิงไม่โดนไดเฟิลคาร์บอนีก็อันนี้แล้วแต่ครับถ้าชอบอีแพ็คที่ทำได้ฮะมันกลางๆโอเคต่อไปมันหมดแล้วสำหรับอเมริกานะส่วนต่อไปก็คือ OKW ก็สายที่แนะนำจริงๆเลยคือ Fortification ที่ผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วไอ้สายเนี้ยเหมาะสำหรับมือใหม่มากเพราะว่ามันมีของครบเครื่องให้ OKW เลยคือทางฝั่ง OKW เขาจะการเรื่องการป้องกันเนี่ยของเขาคือ
แย่มากแต่ถ้าคิดว่าเราเล่นเนี่ยเราไม่มีปัญหาอะไรคือยูนิตที่เคยเกมให้มามันพอสำหรับเราอยู่แล้วก็การหยิบ fortification มาเพื่อขุดบังเกอร์เสริมแนวเงี้ยก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ได้แย่อะไรเรียกว่าดีด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดกรณีที่แบบอยากจะได้เฮ้ยของมาเสริมอะไรพวกนี้อีกก็อย่างตัวสกาเวนเจอร์เนี่ยก็โอเคสกาเวนเจอร์จะมีออสวินมาช่วยครับแล้วก็ออสวินกับเจเกอร์ใช่ไหมมาเสริมโอเคแต่บิลสายที่ไม่แนะนำมันไม่มีนะเพราะมันเล่นได้หมดเลยอะอีลิทอาร์เมอร์อิลิทอาร์เมอร์ก็ถ้าอิลิทอาร์เมอร์สลับมือใหม่หรือว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถ้าคนเล่นเป็นจะรู้ว่าฮีทไม่เชี่ยมากเพนเซอร์คอมมานด์ก็ดีอันนี้เก็บไว้ที่หลังสุดเลยพอรู้เรื่องแมคคานิกเกมก็มาเล่นตัวนี้ได้คือว่าโหดนะอย่าว่าแต่ฮีทเลยมันเฮี้ยตั้งแต่2-1วิ่งออกมาแล้วโอเคก็ตามนั้นนะคือสายคือโอเคบิวอะ4สายเนี้ยได้หมดฮะยกมาอิลิทอาร์เมอร์รอพอรู้แมคคานิกเกมอะค่อยเอามาเล่นทีหลังใช่เพราะว่าตัวอิลิอาร์เมอร์คือของซับมันจะไปอยู่นู่นท้ายเกมเลยต้นเกมมีแค่2-1ถ้าเกิดไม่เล่น2-1ก็ต้นเกมก็อาจจะซัพเปอร์หน่อยเพราะไม่มีของเสริมด้านล่างอะไรพวกนี้โอเคต่อไปปากิจนะครับอังกฤษของเราสายที่น่าอ่านแน่นอนครับไม่ต้องอะไรไม่ต้องพูดมาทำเพลงครับแอควานในเพจเมนครับสำหรับมือใหม่มันเป็นสายที่กินทรัพยากรแล้วใช้เวลาการเซตอัพแต่ถ้าเล่นกับบอร์ดสายนี้สนุกเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องรอเซปเปอร์เราสร้างได้เลยไงพวกบอทเขาเดินเข้ามาปีดเราเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเพลเยอร์คือเขาเห็นปุ๊บเขาก็พอละเขาจะไม่เข้ามาเพลเยอร์สายนี้ก็จะเล่นยากขึ้นมาหน่อยเราจะเป็นแนะนำเป็นสายทางสเปเชียลเวพอนนะเพื่อจะดอกปืนวิกเกอร์เคขึ้นมาใช้จากดีสปายฮาร์ทแท็กถ้าตัวนี้นำสำหรับผมนะจะเป็นในส่วนของโมบายแอสซอลที่จะตอบโจทย์ของทุกปัญหาเลยมีทุกอย่างให้คุณแล้วปืนไฟเคลียร์คนในบ้านอีลิทอินฟันทรีอย่างอันนี้คอมมานโดจะหลวดไว้ยิงแคมแล้วก็มีของแถมเป็นวิกเกอร์อิมเมอร์เจซี่รีแพร์ด้วยแล้วก็ตัวโมบายแอสซอลแอดวานซ์ตัวนึงก็คือเอาไว้เล่นกับสแปมเซคชั่นก็ได้นะคือเขามีทุกอย่างให้หมดแล้วส่วนโมบายแอสซอลส่วนอีกตัวนึงคือแททิคอลซัพพอร์ตที่ความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะแต่ว่าเรื่องฐานล่างเขาอาจจะด้อยเพราะว่าไม่มีอิลิเอฟทีมาเสริมรวมถึงสกิลฐานล่างมาเสริมโอเคก็หมดแล้วเรามาสรุปสั้นๆดีกว่าของโซเวียตที่เราไม่แนะนำให้เล่นจะเป็นพาริสันโซเวียตอินดัสทรีส่วนที่แนะนำจะเป็นแมกกาไนซ์ซัพพอร์ตนะตัวหนึ่งเลยแต่ถ้าจะเน้นตีบอดจ๋าจะเป็นดิเฟนซีฟแท็กติกกับทางเออร์เบิร์นดิเฟนส์ต่อไปเป็นเวอร์มาร์กที่เราไม่แนะนำให้เล่นเลยจะเป็นอินเซอร์เคอร์เมนแท็กติกกับอะไรตัวนั้นสินี่กับอ้อไอสายที่มีแอมบูทพวกแอมบูทใช่เพราะต้องใช้ด็อกทายอินเซอร์เคอร์เมนใครคนวะ2ตัว2ตีแค่เนี่ยเทเกอร์3สายที่ไม่แน่เพราะมีไอ้นี่มันมีอะไรนะแอมบูทมันต้องไมโครพอควรเน้นการไมโครค่อนข้างสูงตีบอทแนะนำก็คือ Joy Operation นะส่วนพื้นฐานทั่วไปก็จะเป็นส่วนที่ในพื้นฐานแนะนำก็จะเป็น Lightning Wall Elite Troop 2สายนี้ใช่ Mechanize ซะตัวนึงที่ไม่แนะนำให้เล่นเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันซื้อไม่คุ้มราคาใช้ทรัพยากรในการเล่นเยอะไปหน่อยถามว่ามันเล่นได้มันได้แต่คือเหมือนกับ3ชาร์จถ้าต้องจ่ายเงิน 15,000 ในการซื้อจ่ายอะไรนะพอยต์ 15,000 เนี่ยมันไม่คุ้มเท่าไหร่ผมว่าเอาตัวอื่นดีกว่าไปถ้าอยากได้เล่นทหารล่าแบบบ้าก็อีลิททูก็โอเคกว่าด้วยพีแกนเกอร์เวย์ไม่ก็สตอมทูเปอร์เกอร์เวย์ใช่ต่อไปครับต่อไปก็อเมริกาที่เราแนะนำก็คือตัวหลักของมันอยู่แล้วแต่ถ้าอยากจะซื้อแนะนำเป็นทางรีคอนซัพพอร์ตกับแทคติคอลซัพพอร์ตครับ2ตัวนี้ดุลพินิจตามผู้เล่นจะเป็นทางไรเฟิลคอมพานีครับส่วนแมกกาไนไม่แนะนำเลยส่วนเรนเจอร์ก็แล้วแต่คนอยากเล่นเปอร์ซิงก็เอามาก็ได้ไอเฮฟวี่เขาเพราะว่าแต่เปอร์ซิงต้องไมโครหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้เก่งมันไม่ได้อึดมากเรียกว่ามันเป็นอะไรรถถังกลางในข้าวรถถังหนักใช่ต่อไปโอเบอร์ไม่แนะนำเดียวคืออีดิทูอีดิอาร์เมอร์นะแค่นั้นแหละแต่มันไม่ได้ห่วยคือมันต้องพอรู้แมคคานิกเกมถ้าพอรู้ปุ๊บเราจะเล่นสายได้เลยสนุกดีต้องชำนาญพอสมควรต้องพูดใช่สายที่แนะนำคือ fortification นะสำหรับตีบอร์ดสกาเวดส่วนสายที่เหลือก็คือแล้วแต่เลยครับมันโอเคหมดละจริงโอเคเดี๋ยวไม่ต้องใช้ผู้การเนี่ยพอเล่นได้อังกฤษถ้าตีบอร์ดก็เป็น Acquire Investment ส่วนถ้าเป็นธรรมดาก็จะมี Mobile Access กับทาง Special Weapon นะ2สายนี้ถ้าเป็น Transport ก็ได้เหมือนกันนะ3สายเลยสายแวนการ์ดโดนเนิร์ฟลงมาหน่อยมันมีคอมมานโดให้สร้างเขาจริงมันกินแมนพาวพอควรเลยจริงๆค่าไตเดอร์200 4สายโอเค4สายโอเคหมดนะไม่มีอะไรมากคือไม่ต้องพูดเลยว่าอังกฤษมันโอเคทุกสายอ่ะโอเคไม่มีสายไหนไม่น่าเล่นต้องพูดงี้แต่ว่ามันจะเก่งมากเก่งน้อยขึ้นอยู่กับรายงานสายไม่น่าเล่นมีสิครับแลลิทแอ็กซ์อันนี้ไม่เถียงขึ้นตามนั้นนะ
โอเคก็ขอบคุณที่สละเวลา14นาที15นาทีนี้มาดูกันนะหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วก็ขอเลิกบายแล้วกัน